วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลักเกณฑ์นะครับทางด้านแสนชัยนะครับชนะลูกคนเหนือไปในยกที่4นะครับไม่ได้เฮ็ดได้ผมมาบ้านได้ไอ้มันบ่ได้เล่นดีได้ไอ้มันบ่ได้เล่นนี่เดี๋ยวให้น้องพักก่อนนะลูกเรียนลูกเรียนลูกเรียนเพื่อให้น่ะไอ้ชกลูกบอลไม่ตีลูกตีมันเดินพันเด็ดพอใจคุณอยากแล้วมันต้องเก่งลูกเรียนต้องเก่งเป็นไงหายเหนื่อยยังน้องหายเหนื่อยยังขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างน้องชายสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับวันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างวันนี้กำลังเราแย่งนะกำลังเนาะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจนะวันนี้ก็ถือว่าสู้เต็มที่นะต้องมาขอโทษขอโพยนะวันนี้น้องทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้เก่งโทษนี่นี่กำลังและแรงกำลังใจของพี่ๆน้องๆครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องไฟหน้าเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทั้งเจ็ดทั้งห้าเดี๋ยวจะบอกกันสิเดี๋ยวว่าดำเป็ดได้ให้มันตัวดำเป็ดดีกว่าเป็ดดีกว่าดำเป็ดดำเป็ดเดี๋ยวมันไม่ได้ดำเป็ดกำลังดีนะดำเป็ดพอดีดำเป็ดเป็นไงน้องชายหายเหนื่อยยังหายแล้วโอ้โหเหนื่อยไหมวันเนี้ยไม่ค่อยเหนื่อยเรามั่นใจช่วงยกไหนครับใจเลยมันใจช่วงทุกยกตั้งแต่ขึ้นเลยใช่ไหมผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างแข็งแรงวางแผนการชกมาไงบ้างวันนี้วางแผนการชกมาไงบ้างก็จะชกเรื่อยๆตามเกมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมพอใจมีอาชีพไหมวันนี้ไม่มียังไม่รู้ยันทำไมอ่ะเอาเกงเอาไปคืนเขาเลยเอาเกงมาดูเฮ้ยนี่วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณรักผมหัวหน้าค่ายจะมาไหนฮะทีท้ายหน่อยเนาะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟนี้ชนะแล้วขอติดตามไฟหน้าต่อไปโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะศึกมวยไทยพันธมิตรนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขนะครับขออภัยวันนี้ตื้อๆนะ